ผู้การนครปฐมรับไปงานวันเกิดกำนันนกจริงแต่ไม่รู้จักอวยพรตามหน้าที่ผู้การนครปฐมรับไปงานเลี้ยงวันเกิดกำนันนกจริงแต่ไม่รู้จักอวยพรไปตามหน้าที่เผยผู้ใหญ่ชวนไปร่วมงานตอนนั้นเลิกงานแล้วหลังสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์บรรยากาศคนดังข้าราชการตำรวจข้าราชการการเมืองฝ่ายปกครองร่วมงานวันเกิดกำนันนกเมื่อปี2565โดยหนึ่งในนั้นมีผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมยืนอยู่หน้าเวทีร่วมอวยพรวันเกิดด้วยว่าขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพวกเราจะคอยดูความสำเร็จเปิดคลิปเบิร์ธเดย์กำนันนกไม่ธรรมดาบิ๊กตำรวจร่วมอวยพรร้องเพลงฉลองต่อมาพลตำรวจตรีจักริดเครือสุนทรวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมชี้แจงผ่านลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งความว่าที่กำลังตกเป็นข่าวคดีดังตอนนี้ว่าใช่ตนเองคลิปนั้นเป็นคลิปเมื่อปี65ช่วงนั้นตนได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมแล้วมีงานวันเกิดกำนันในพื้นที่และมีนายกรัฐมนตรีอบจ.นครปฐมไปร่วมงานท่านก็เชิญตนไปด้วยตนก็เห็นว่าเป็นกำนันคนในพื้นที่แต่ตอนนั้นที่ไปเพราะผมไปหลังเลิกงานแล้วไปกับครอบครัวผู้การนครปฐมอวยพรกำนันนกในงานวันเกิดพลตำรวจตรีจักริดกล่าวต่อว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับทางกำนันพอดีสะดวกก็เลยไปไม่รู้จักทราบแค่ว่าเป็นกำนันในพื้นที่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้ไปที่บ้านนั้นเลยหลังจากงานวันนั้นก็ไม่เคยคุยหรือรู้จักกันเลยฝากไปยังสื่อว่าตนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกำนันนกเกิดคดีก็ตรงไปตรงมาส่วนตัวทราบว่าเขาเป็นลูกผู้ใหญ่โยชน์ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดนครปฐมไม่รู้จักมักคุ้นถ้ารู้จักคงต้องไปบ่อยไปครั้งเดียวไม่ได้ไปร่วมงานอะไรเลยทั้งนี้ทราบว่าวันงานมีการเชิญทั้งทางหลวงและตำรวจในพื้นที่ไปร่วมงานส่วนที่อวยพรวันเกิดนายกอบจ.ท่านเชิญก็เลยอวยพรไปตามหน้าที่ไม่ได้มีอะไรผู้การนครปฐมร่วมงานวันเกิดกำนันนกส่วนที่ผู้กำกับสืบเข้าไปอยู่ในงานวันนั้นได้รับรายงานว่ามีการเชิญจากเพื่อนร่วมรุ่นว่ามีการกินข้าวที่ไปก็ไม่รู้จักและไปบ้านงานเป็นครั้งแรกแล้วเกิดเหตุส่วนเหตุการณ์ผู้กำกับสืบบอกว่าเข้าไปทีหลังในช่วงใกล้เกิดเหตุเข้าไปไม่เกิน 20-30 นาทีแล้วก็เกิดเหตุส่วนเรื่องที่ทำลายหลักฐานไม่สามารถบอกได้เพราะอยู่ในสำนวนไต่ชุติมาแจงรูปหนุ่มปริศนาไม่สนคนจะเปิดวาร์ปเบนอเลิร์ทยืนยันสถานะยังโสดไหมไม่กังวลคุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะห่วงคุณแม่ไต่ชุติมาแจงรูปถ่ายติดหนุ่มปริศนาเป็นแค่รุ่นน้องคนสนิทไม่สนคนจะเปิดวาร์ปเบนอเลิร์ทยืนยันสถานะโสดลงรูปในไอจีไว้เมื่อหลายวันก่อนแต่ดันติดหนุ่มปริศนากับอิริยาบถสบายสบายนั่งทิงอิงถ่ายรูปชาวเน็ตให้ความสนใจแห่คอมเมนต์ถามกันใหญ่ว่าใครกันนะพร้อมกับนี้หลายคนเปิดวาร์ปนักแสดงหนุ่มเบนอัตนินหรือเบนอเลิร์ทพร้อมกับเดาว่าใช่คนนี้หรือไม่ล่าสุดไต่ชุติมาทีปนาถเดินทางมาร่วมงาน The Relaunch of the New Apple Royal Cream เปิดตัว Honey Treatment Cream Day and Night สูตรใหม่แรงบันดาลใจจากคุณค่าของน้ำผึ้ง Black Bee บนเกาะอุดซองพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลปริศนาในรูปนั้นคือใครเป็นรุ่นน้องพิเศษไหมเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันใช่คนที่เราเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าคุยอยู่ไหมไม่ใช่ค่ะตัวหลอกหรอไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่จะเห็นตัวจริง
ตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะมีเรื่องลูกเรื่องงานอะไรอีกอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราลงรูปนั้นไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่รูปคู่รูปติดแขนมันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่าแขนใครใช่คนพิเศษไหมไม่ใช่เป็นรุ่นน้องคนละคนกับคนพิเศษไม่มีคนพิเศษยิ้มคนไปเปิดวาร์ปเบนอัตนินคิดว่าคนพิเศษของเราก็ปล่อยเขาเปิดไปเขาก็ไม่ตกใจยิ้มเขารู้ไหมว่าจะโพสต์ลงอินสตาแกรมต้องตั้งรับไว้หน่อยไหมไม่นะก็ปกติเหมือนเราไปกับเพื่อนเราก็ลงรูปกับเพื่อนอย่างนี้พอเป็นข่าวออกมาได้คุยกับเขาไหมก็คุยก็ไม่มีอะไรก็โดนโยงรูปตัวจริงของเราเข้าใจตัวจริงไม่มีไงหัวเราะโสดค่ะเบนล่ะโสดไหมก็ต้องไปถามเขาค่ะเขาจีบไหมเขาไม่ได้จีบคนเข้าไปดูว่าอายุห่างกันเหมือนที่เคยบอกไว้เลยไม่ใช่ใช่เบนเกิด1998แต่คนนั้นเกิด1999ไม่ใช่คนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็นประเด็นคนที่เล่าให้ฟังไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วหยุดคุยนานแล้วอันนั้นเรื่องปีที่แล้วตอนนี้โสดไม่มีคนคุยโสดค่ะยังไม่เลื่อนขั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษเลยยังไม่อยากพูดอะไรเยอะไม่มีคนคุยเราคุยกับเพื่อนๆที่แขนติดในรูปก็คุยทุกวันเพื่อน 100% ไม่ใช่เบนด้วยเปิดรูปโชว์คนในใจมีไหมไม่มีมีอยากมีไหมอยากมียิ้มมีไปขอพระแม่ลักษมีเอารูปให้ดูพระแม่ลักษมีอยู่ที่ยิ่งที่บ้านเลยมีส่วนตัวขอเรื่องความรักตลอดเวลาขอท่านก็ขอคนที่เข้าใจเราคนที่เหมาะกับเราได้ตามที่รีเควสไหมก็เคยได้ตอนนี้ก็ขออยู่โฟกัสเรื่องความรักขนาดไหนปกติก็โฟกัสตลอดนะได้ตรงตามที่ขอเอาจริงๆหลายอย่างพระแม่ท่านมีที่โน่นที่นี่ด้วยมีเยอะขอหลายที่หรือไม่ก็ลองอ่านหนังสือ The Secret ก็ได้ถ้าอ่านแล้วทำตามก็ได้แบบนั้นแนะนำหลายคนบอกสวยอย่างเรายังต้องขอพรพระแม่อีกเหรอคนก็อาจจะคิดว่าเรามีแล้วเลยไม่กล้าเข้ามายืนยันว่าไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะเข้ามาได้เราเปิดใจเรื่องความรักมากน้อยแค่ไหนก็เปิดใจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตเหมือนเวลาเราเหนื่อยมาถ้ามีก็ดีมีเข้ามาไหมไม่มีเลยเป็นเพราะข่าวทำให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารปะยิ้มชอบคนที่เข้ามาหาเราก่อนหรือเราเข้าไปหาก่อนไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเข้าใจกันไหมคลิกกันหรือเปล่ามากกว่าถ้าถามสโป๊กก็เหมือนเดิมข่าวตีอายุไม่เกี่ยวกลัวไหมเดินกับใครจะโดนจับโยงเป็นประเด็นกลัวเหมือนบางทีเราไปกับเพื่อนก็เป็นประเด็นไปกับพี่ชายตัวเองพี่ชายแม่เดียวกันก็แฟนแล้วหนึ่งคือพี่ชายค่ะหัวเราะรับมือยังไงก็ไม่ต้องสนใจค่ะกังวลไหมเรามีข่าวความรักน้องโตมาจะเห็นไม่กังวลเพราะก็คุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องน่าจะห่วงคุณแม่นะเขาคงยังไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไรเพียงแต่ว่าเขาห่วงคุณแม่อยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งด่านใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นให้ผ่านเราก่อนให้ผ่านเราให้ได้ก่อนยิ้ม